าค่ะนะคะคลิปนี้ค่ะพอจะทำ outfit of the day ค่ะเราจะมาแต่งตัวให้ดูกันว่าในหนึ่งอาทิตย์นี้เราใส่ชุดอะไรบ้างนะคะ day 1ของเรานี่เลย sporty and rich นะคะก็คือวันนี้เนี่ยอากาศคืออึมครึมมากค่ะแล้วฝนก็ตกตอนนี้เนี่ยเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าละกิจกรรมวันนี้ค่ะไม่มีอะไรมากเลยก็จะไปห้างนะคะคิดว่าน่าจะไป Selfridges นะคะจะไปเอานาฬิกาไปซ่อมค่ะคือนี่อยู่ดีนาฬิกาก็เหมือนแบบแตกแครกน่าจะชนจากที่ไทยนะคะซึ่งไม่รู้ชนอะไรซึ่งการแต่งตัวในวันนี้นะคะเราก็จะใส่ชุดที่มันคล่องตัวค่ะนี่ค่ะชุดที่พาจะใส่วันนี้นะคะก็จะเป็นสเวตแพนท์แล้วก็สเวตเชิ้ตจาก Sporty and Rich นะคะส่วนชุดตัวนอกไปดูกันวันนี้พอดูพยากรณ์อากาศจะประมาณ12องศานะคะไม่ได้หนาวแล้วก็ไม่ได้ร้อนเกินไปแล้วคือเราเพิ่งรู้ว่าเราเอาเสื้อแจ็คเก็ตตัวนอกนะคะมาน้อยมากเลยในทริปนี้มาดูนะว่าจะอยู่กันรอดไหมเดือนกว่ากับอากาศแบบนี้อ่ะเดี๋ยวพาวใส่เป็นตัวนี้แล้วกันน่ารักมากใส่ออกมาแล้วคือใช่เลยอะคอมบิเนชันนี้ดีมากพาวว่ามันน่าจะอยู่นะน่าจะอุ่นอยู่แล้วก็เพราะว่าข้างในเนี่ยพาวก็ใส่แบบฮิตเทคตัวนึงแล้วส่วนกระเป๋านะคะพาวถือเป็นโลเวใบนี้นะคะก็เป็นใบใหม่ที่เพิ่งได้มาเลยเข้ากับลุคนี้ดีมากนี่คือเราอาจจะไปเซฟเฟอร์เจสเพื่อไปซื้อตัวตุ้มมาใส่น้องคนนี้พอดีนะคะจะซื้อตัวตุ้มแบบเป็นจิวอะมาใส่ก็เลยเดี๋ยวเอาใบนี้ไปเลยแล้วกันนะคะคนก็อาจจะงงว่าเราไม่กลัวน้องคนนี้เปียกหรอไม่กลัวนะคะเพราะว่าเรามีสิ่งนี้เดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปด้วยอันนี้คือเป็นกระเป๋าผ้าของแบกูนะคะมันเป็นผ้าร่มอะมันจะทำให้ไม่เปียกน้ำนะคะถ้าเกิดฝนมันตกหนักมากๆเนี่ยก็จะใส่น้องคนนี้เข้าไปในใบนี้เลยแล้วเราก็จะพกร่มไปด้วยนะคะส่วนรองเท้านะคะพอมีผ้าใบ2คู่นะเป็น New Balance อันนี้กับ Reebok นะคะเราคิดว่าเป็น Reebok ดีกว่าเพราะว่าฝนมันตกตัวนี้ทนน้ำมากกว่านี่นะคะลุคของเราในวันนี้สวัสดีค่ะ Outfit of the day วันที่2นะคะคือวันนี้แบบแฮปปี้มากเพราะว่าอากาศพยากรณ์ว่าดีมากนะคะอากาศดีมากก็มีแดดดีมากนะคะวันนี้ก็จะเป็นวันที่ดีก็คือวันนี้เราต้องรีบแต่งตัวแล้วเพราะว่าเรามีจองทานข้าวเช้าไว้นะคะตอน9โมงซึ่งตอนนี้8โมงกว่าแล้วเราจะใช้เวลาเดินทางจากที่โรงแรมเราไปที่กินข้าวเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงก็เดี๋ยวต้องรีบแต่งตัวละเมื่อวานฝนตกใช่ป่ะแต่ว่าตอนกลางวันที่มีแดดเนี่ยฝนตกแต่คือแบบอากาศโอเคมากเลยไม่หนาวแบบใส่เท่าเมื่อวานอะพอมากๆพอกลางคืนปุ๊บก็คือหนาวแบบหนาวแบบหนาวมากมีลมอะไรที่มันแบบเฮ้ยชุดนี้ไม่พอคือหนาวไม่ไหวแล้วอะวันนี้ก็เลยอาจจะต้องเตรียมพร้อมเพิ่มนะคะซึ่งเห็นแดดกลางวันอย่างเงี้ยมันอาจจะยังโอเคไงแต่ว่ากลางคืนเราก็ไม่รู้เนาะเราก็เลยคิดว่าเราก็จะใส่ให้ไม่หนาแต่ก็ถ้าเกิดกลางคืนมาก็น่าจะยังอุ่นนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูชุดกันวันนี้ค่ะนี่นะคะใส่เป็นยีนนะคะเป็นเดนิมทั้งตัวเลยเสื้อของคอสกางเกงก็ของคอสนะคะส่วนเสื้อทับนะคะเราคิดว่าเราจะใส่เป็นคาร์ดิแกนนะคะน้องคนนี้คือมันมีความบางนะแต่ว่าพาคิดว่ามันน่าจะอุ่นถ้าเกิดใส่คู่กับยีนแล้วก็ข้างในเขาก็มีฮีทเทคอยู่อ่ะถ้ากลัวจะไม่อุ่นนะคะอันนี้ด้วยกันนี่สีน่ารักเลยเพราะว่าจะเป็นคอมบิเนชันที่น่ารักนี่นะคะก็คือเอาผ้าพันคอพันเพราะมันก็น่าจะอุ่นขึ้นแล้วก็กระเป๋านะคะเป็นใบนี้สีชมพูนี่นะคะก็เป็นสีชมพูที่ตัดกับสีน้ำเงินได้น่ารักนะได้ละลุควันนี้วันนี้คือ day 3นะคะ day 3ก็คือเมื่อวานน่ะที่เราแต่งตัวไปอ่ะมันแบบมันมีความหนาวมันอุ่นไม่พอนะคะวันนี้เราก็จะแก้ตัวใหม่คือแบบอากาศตอนนี้เพราะว่ามันอากาศมันก้ำกึ่งอ่ะมันครึ่งๆกลางๆว่าแบบจะหนาวหรือไม่หนาวอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนกลางวันอ่ะอากาศดีมากอ่ะนะแบบชุดที่เราใส่เมื่อวานคือโอเคอยู่ได้มากจะมีแค่แบบว่ากางเกงยีนที่เราไม่ได้ใส่ฮีทเทคข้างในที่มันจะรู้สึกเย็นขานิดนึงแต่ว่านอกนั้นคือโอเคแต่พอมืดปุ๊บก็คือหนาวเลยหนาวแบบหนาวทันทีนะคะวันนี้เราเลยจะแก้ตัวแล้วเราคิดว่า
เราน่าจะรับมือกับมันได้วันนี้เนี่ยดูจากพยากรณ์อากาศนะคะก็จะซันนี่ทั้งวันแล้วก็อากาศคล้ายๆเมื่อวานนะคะอันนี้คือใส่เสื้อตัวเดิมนะแต่ยังไม่หมดค่ะเราจะใส่เพิ่มนี่เราคิดว่าจะใส่ตัวนี้เป็นสเวตเตอร์นะคะแล้วก็จะคลุมด้วยสูทเสื้อสูทที่ไม่หนามากก็คิดว่ามันน่าจะอยู่นะมันไม่ได้หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้บางจนเกินไปค่ะเพราะว่ามีสเวตเตอร์นี้เพราะวันนี้นะคะเราจะไปบาโรมาร์เก็ตบาโรมาร์เก็ตก็คือตลาดขายอาหารวันนี้เนี่ยเราก็มีนัดกับรุ่นน้องที่คณะเสื้อตัวนี้นะคะก็ของคอสนะคะเสื้อเดนิมก็ของคอสส่วนกางเกงคาซาแดกคลีนโอนลี่แล้วคือการไปบาโรมาร์เก็ตเนี่ยมันแบบต้องมีมือที่ถืออาหารนู่นนี่ใช่ป่ะบางทีก็ต้องถือกินอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องแต่งตัวให้มันดูคล่องตัวนะคะเดี๋ยวกระเป๋าที่พาจะถือก็คิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าที่สะพายไปเนาะไม่ใช่กระเป๋าที่แบบถือมือเยอะไปไหมคะไม่ใส่ดีกว่าต่อไปแจ็คเก็ตสรุปคือวันนี้นะคะอากาศร้อนมากคือมีลมนะคะมันก็ยังมีความเย็นแต่แบบโอ้เราคือร้อนแบบร้อนเกินไปเพราะว่าวันนี้เขาใส่หนาเดี๋ยวเขาจะหาที่ถอดนะคะก็คิดว่าน้องยีนคนนี้น่าจะต้องโดนถอดออกในวันนี้แล้วคือใส่หน้ากากเดินมาก็คือแบบร้อนเลยอ่ะแบบเหงื่อออกปากอ่ะเหงื่อออกตรงนี้เลยอ่ะสรุปนะคะเหลือเท่านี้เพียงพอแจ็คเก็ตก็พับไปก่อนถ่ายรูปแล้วก็ค่อยเอามาใส่ใหม่นะคะวันที่4นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะใส่เสื้อเชิ้ตนะคะนี่แล้วก็เกงเดนิมนะคะเป็นของเอเมอร์นะคะเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวานเนี่ยที่เราใส่ชุดเป็นฮีทเทคข้างในเสื้อเดนิมข้างในแล้วก็สเวตเตอร์ใช่ป่ะแล้วก็คลุมด้วยเบลเซอร์นะคะคือเมื่อวานสรุปคือร้อนเราแบบร้อนออกไปข้างล่างคือแบบเฮ้ยร้อนเลยวันนี้เราก็ต้องทำการลดทอนอะไรต่างๆออกนะคะเราก็จะใส่เป็นตัวนี้แล้วก็มีฮีทเทคข้างในแล้วก็จะใส่เป็นนี่trench coat ตัวนี้นะคะตัวที่ใส่วันก่อนคือวันก่อนใส่แล้วมันหนาวใช่ไหมวันนี้คิดว่าน่าจะพอเพราะว่าเสื้อเชิ้ตตัวนี้ก็ค่อนข้างหนาก็เลยคิดว่าน่าจะพอนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่หมวกไปด้วยเพิ่มความแบบให้หัวเราอุ่นนะคะไปเลือกหมวกกันลุควันนี้นะคะเดี๋ยวเราแบบรอไปเดินๆให้ผมแห้งอีกนิดนึงนะคะก็เดี๋ยวคงใส่เป็นน้องใส่เป็นรีบ็อกซ์คู่นี้นะคะส่วนกระเป๋าค่ะเป็นน้องอนาแกรมไปเติมพร็อพมาด้วยแบบไปแต่งตัวให้น้องนะคะหูยังโล่งๆนะคะเดี๋ยวเติมอันนี้เข้าไปเป็นตุ้มหูตัวพีนะคะของซิมูโนชาแบบเขาขายเป็นข้างเดียวเราก็แบบมาอะแดปกับสิ่งต่างๆที่เรามีนะอีกข้างนึงเป็นดาวหนึ่งอันนะคะจากยาวิสกูดมอร์นิ่งนะคะวันนี้เป็นวันที่4ใช่กันแต่งตัวของเรานะคะก็จะเป็นลุคที่4ของทริปนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราคิดหนักมากว่าจะแต่งตัวเลเยอร์เท่าไหร่ดีแบบเลเวลไหนดีนะคะเพราะว่าการพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าวันนี้อากาศตอนเที่ยงเนี่ยจะประมาณ10องศาสูงสุดที่11องศาแล้วก็จะลดต่ำลงมาเรื่อยๆซึ่งก็คือร้อนสุดของวันนี้คือ11องศาแล้วก็จะไม่ค่อยมีแดดนะคะจะเป็นแบบว่ามีแดดแต่ว่ามีเมฆก็คือจะคลาวดี้นิดนึงแต่ก็จะมีแดดซ่อนออกมาเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่ได้ซันนี่แบบว่าแดดเต็มๆนะคะพูดง่ายๆก็คือวันนี้ก็น่าจะค่อนข้างหนาวก็ต้องใส่เลเยอร์เยอะๆหน่อยตอนนี้วางแผนไว้ว่าเดี๋ยวเราจะใส่หมวกใส่ผ้าพันคออันนี้1แล้วก็ใส่หมวกก็ใส่กับกางเกงดีนะคะแล้วก็อยากจะใส่เสื้อโค้ทตัวนี้ที่แบบน้องยังไม่ได้ออกซีนเลยคือเอามาแล้วแบบยังไม่ได้ใส่เลยอ่ะในทริปนี้เพราะว่า
ทุกวันมันร้อนนะคะวันนี้มันหนาวมันน่าจะได้ออกมาใส่แล้วอ่ะเฮ้ยร้อนเลยอ่ะร้อน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 เลยแค่นี้เราว่าน่าจะได้แต่เอาจริงเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวเราก็ปิดอันนี้ใช่ป่ะแล้วก็เดี๋ยวใส่เข็มขัดนะคะก็จะไม่เห็นตัวข้างในละเปลี่ยนใจดีกว่าค่ะเพราะว่าพาวเปลี่ยนเสื้อตัวนี้ดีกว่าแล้วพาวจะใส่เป็นแบบเป็นสเวตเตอร์ที่มันบางกว่านี้แล้วก็เป็นเกงวอร์มดีกว่ามันน่าจะบางกว่าถ้าเกิดพาวอยากจะใส่โค้ทตัวนี้นะคะเปลี่ยนก่อนแป๊บนึงคิดว่าเป็นอันนี้น่าจะดีกว่าเป็นกางเกงตัวนี้นะคะเป็นสเวตแพนท์ของคาซาดรายคลีนนะคะสีใหม่สีเขียวอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าใส่กับโค้ทแล้วจะเป็นยังไงค่ะป่าวันนี้ก็โลเอเว่ใบเดิมนะคะอันนี้เป็นลิปสติกของ Ever Pink นะคะเบอร์02นะคะวันนี้นะคะเป็นวันแรกของการไปเรียนนะคะวันแรกของคอร์สสิ่งที่จะใส่นะคะก็จะใส่เป็นคาร์ดิแกนตัวนี้นะคะอันนี้เป็นคาร์ดิแกนโปโลนะคะน่ารักมากแล้วก็กางเกงวอร์มตัวที่เราชอบมากก็คือคาซาดรายคลีนนะคะตัวนี้แล้วเราก็จะใส่แจ็คเก็ตตัวนี้วันนี้เราจะถ่ายเร็วๆนะคะเพราะว่าต้องรีบไปเรียนแล้วโอเคจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกวันนี้กระเป๋าผ้าใส่แท็บเล็ตเสริมก่อนเรียนค่ะนี่ค่ะลูกนักเรียนวันนี้นะคะวันที่7แล้วค่ะของคลิปนี้นะคะแล้วก็หัวเปียกเหมือนเดิมวันนี้ก็จะเป็นอีกวันที่เราไปเรียนนะคะเดี๋ยวแบบหลังจากนี้เราก็จะเรียนทุกวันละตั้งแต่10โมงถึง4โมงเย็นก็คือจุกๆทั้งวันแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เป็นสนิทตัวนี้คือเราฟิตติ้งมาจากห้องนอนที่คอร์สนะแล้วมันจะน่ารักก็คือสีจะตัดกันนะคะชมพูตุ่นๆกับเขียวสดนะคะมันน่ารักดีนี่เป็นคอมบิเนชันนี้ก็คือไปเรียนลุคคนละลุคกับเมื่อวานเลยอะเพื่อนงงเลยน่ารักดีแต่พอเข้าเรียนใช่ป่ะถอดก็จะเป็นสีเขียวเออกระเป๋ากระเป๋าคือใบนี้ถือว่าใช้บ่อยมากเลยนะในคลิปนี้หรือจะเป็นอันนี้ดีไหนดีอันนี้ยังไม่ถึงเลยอ่ะอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะอันนี้ดีกว่าแกเบรียลนะคะใช่แกเบรียล